ข้อที่12จงหาว่าจํานวนนับที่อยู่ระหว่าง1 0 0่งร้ถึงหนึ่ซึ่งหารด้วย13ลงตัวมีทั้งหมดกี่จํานวนวิธีทำนะคะจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่มากกว่า100ซึ่งหารด้วยสิลงตัวก็คือ หนึ่งรสี่เนื่องจากหนึ่งันหารด้วยสิบสามได้ผลหารก็จะเป็นเจ็ดสิบหกเหลือเศษสิบสองดังนั้นจำนวนนับที่มากที่สุด ที่น้อยกว่าหนึ่งพันซึ่งหารด้วยสิบสามลงตัวก็คือหนึ่งพันลบสิบสองก็จะเท่ากับเก้าร้อยแปดสิบแปดเราก็จะได้ว่าลำดับของจำนวนนับ ที่อยู่ระหว่างหนึ่งรอถึงหนึ่งซึ่งหารด้วยสิบสาลงตัวเป็นลำดับเลขคณิตที่มีพจน์แรก เป็นหนึ่งร้อยสี่ผลต่างรวมเป็นสิบสามและน์ที่ n นเป็นเก้าร้อยแปดสิบแปดจาก a อเท่ากับ a อหนึ B ่งบวก n ลบหนึ่งดีแล้วก็จะได้ an ก็988 a 1 104บวกด้วย n ลบ1 d คือ13นะคะ988ก็จะเท่ากับ104บวก 13n ลบ 13, 13 988เท่ากับ9 1บวก 13n 13n ก็จะเท่ากับ988-91เท่ากับ897นะคะเพราะนั้น n ก็จะเท่ากับ897ส่วน 13n เท่ากับ,ะะกกบ69ดังนั้นจำนวนนับที่อยู่ระหว่าง100 ถึงหนึ่งมีจำนวนที่หารด้วย13าลงตัวทั้งหมด69สิาจำนวน